จอเป็นแล้วก็โซฉันบอกให้เราไปดูแล้วก็ถ้าเจอนางเอกแล้วจะทำยังไงเนี่ยฉันถามว่านี่อะไรคุณก็รู้แล้วนี่เธอเห็นคนอื่นคุ้มครองเธอได้ดีกว่าฉันใช่ไหมงั้นมั้งคะคุณพ่อไปได้ไม่ไปไม่ไปได้ผมว่าฉันต้องใช้สิทธิ์ที่ฉันได้คุ้มค่าไปได้แบบนี้นะฉันขอใช้ความเร็วของฉันให้สมกับที่ถูกกล่าวหาซะก่อนอุ้ยคุณผู้ชมมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะคะขอเป็นโหมดแป๊บนึงนะคะสำหรับสตรีนะคะที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะและไม่ใช่อาการปวดท้องประจำเดือนอย่างเดียวคุณผู้ชมคะยังมีในเรื่องของอารมณ์ที่จะอ่อนไหวง่ายหงุดหงิดง่ายร้องไห้ง่ายนะคะวันนี้เปรี้ยวมีตำรับยาที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันช่วงหน้าค่ะเอาละค่ะก็มาถึงช่วงนี้ที่เปรี้ยวรอคอยนะคะสำหรับตำรับยาที่ชื่อว่าประสะไพรนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะที่เปรี้ยวเป็นอยู่นะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะดูแลตัวเองด้วยเราจะมารู้จักกับตำรับนี้นะคะส่วนประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะพริกไทยดำค่ะไพรขมิ้นอ้อยค่ะดีปลีขิงแห้งว่านหอมแดงว่านน้ำผิวมะกรูดการบูนเทียนดำเกลือแล้วก็กระเทียมนะคะตำรับยาส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในรสร้อนทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการนำสมุนไพรนะคะไปบดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวจะลองเอาสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะมาบดแต่ว่าเปรี้ยวคิดว่ามันคงไม่ใช่ทางของเปรี้ยวแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใช้กำลังค่อนข้างสูงนะคะในการตำกว่าจะตำสมุนไพรทั้งหมดนี้เนี่ยให้มันละเอียดได้นะคะขอใช้วิธีที่มันง่ายโดยวิธีนี้นะคะแอบไปบดมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือผงสมุนไพรของตำรับยาประสะไพรนั่นเองนะคะวิธีการทานนะคะก็ใช้ผงยานะคะ1ช้อนชาค่ะกับน้ำร้อนนะคะ150มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็ทานในช่วงที่เรามีอาการปวดท้องประจำเดือนนั่นเองตอนนี้ก็คนให้ตัวยานะคะละลายกับน้ำร้อนนะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้ตำรับยาที่ชื่อว่าประสะไพรนะคะบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนในสตรีนั่นเองนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังปวดไม่หายเลยขอชิมยาก่อนแล้วกันนะคะตัวยาก็จะออกร้อนๆหน่อยนะคะเพราะว่ายาลดร้อนเนี่ยจะช่วยกระจายเลือดลมแล้วก็ลดการบีบตัวของมดลูกนั่นเองนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเรียบนะคะตำรับยานี้เนี่ยจึงใช้ในสตรีที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนหรือใครที่มีภาวะเลือดออกไม่ดีนะคะเลือดเป็นลิ่มเป็นก้อนทำให้ประจำเดือนเนี่ยออกมาไม่ดีแล้วก็ปวดหน่วงท้องน้อยนะคะปวดไม่หายสักทียานี้นะคะจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนได้ซึ่งในปัจจุบันนะคะมีการผลิตยาออกมานะคะในรูปแบบของแคปซูลนะคะเพื่อให้ทานง่ายนะคะตำรับยานี้จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนก็สามารถหาซื้อยารับประทานได้มีจำหน่ายทั่วประเทศนะคะสำหรับวิธีการรับประทานนะคะก็รับประทานในช่วงก่อนประจำเดือนมานะคะ 5-7 วันนะคะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนในสตรีได้นะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ0372110888กด2นะคะและอีก2ช่องทางค่ะ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะ YouTube อภัยภูเบศร YouTube Channel นะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมห้ามดื่มน้ำเย็นในช่วงที่ประจำเดือนมานะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะเปรี้ยวคงต้องขอตัวลาไปทานยาก่อนแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ